ค่ะมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้จัดกิจกรรมดีๆค่ะได้มีการจัดงานแถลงข่าวนะคะการจัดงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีแล้วก็มีกิจกรรมนิทรรศการด้วยความจงรักภักดีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2511ค่ะซึ่งงานจะจัดที่ลานขนถ่ายสินค้านะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดของจันทบุรีเองค่ะบ่ายวันนี้นะคะที่ห้องไพลินสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีก็ได้มีงานแถลงข่าวการจัดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีมีกิจกรรมนิทรรศการนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมด้วยความจงรักภักดีโดยมีนายพงพัฒน์ลิวทวีศรีประกายค่ะท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายธนพลกิจการนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายณัฐวัฒน์เรืองชัยโชคค่ะท่านนายกเทศมนตรีตำบลพัพพานาลายก็เป็นประธานในการแถลงข่าวนะคะแล้วก็มีผู้บริหารทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กลุ่มสตรีอาสาของจังหวัดจันทบุรีค่ะได้เข้าร่วมในการแถลงข่าวนี้ด้วยนะคะโดยการจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะอีกทั้งก็เป็นการนำนโยบายของทางรัฐบาลในการป้องกันแล้วก็เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยกิจกรรมค่ะก็จะมีนิทรรศการด้วยความจงรักและภักดีถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างแล้วก็ปลูกจิตสำนึกนะคะให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนค่ะรวมไปถึงผู้นำชุมชนได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงกับการดำเนินกิจกรรมนะคะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับกิจการนิทรรศการด้วยความจงรักและภักดีนะคะก็จะมีโซนต่างๆนะคะมีโซนสำหรับการเรียนรู้จุดต่างๆค่ะอาทิเช่นโซน A นะคะเป็นโซนหน้าเรียนค่ะหน้ารู้แล้วก็เป็นโซนที่แสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงชุมชนแล้วก็สถานศึกษาที่มารวมกันอยู่ในโซน A ค่ะส่วนทางโซน B นะคะก็จะเป็นในส่วนของอุทยานการเรียนรู้ค่ะจากฟากฟ้าสู่มหาทีนะคะชุบชีวีเกษตรกรไทยค่ะโซน C นะคะก็เป็นโซนน่าดูน่าชมโซน D เป็นวิสาหกิจชุมชนทั้ง10อำเภอของจังหวัดจันทบุรีค่ะและในวันที่30พฤศจิกายน2511นะคะจะมีพิธีเปิดนิทรรศการค่ะซึ่งก็จะได้รับเกียรติจากท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลนะคะร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหลักชัยของการพัฒนาซึ่งเวลาประมาณ 19:00 นค่ะจะมีที่เปิดอย่างเป็นทางการนะคะณเวทีกลางที่พื้นที่โซน A ทั้งนี้ค่ะกิจการนิทรรศการด้วยความจงรักและภักดีกำหนดจะจัดงานในวันที่30พฤศจิกายนนะคะจนถึงวันที่6ธันวาคมค่ะที่ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะคะลองมาฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของจันทบุรีค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมด้วยความจงรักและภักดีนะครับในแนวทางปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราจัดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ท่านนั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวไทยแล้วก็จังหวัดจันทบุรีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเนี่ยมากมายมหาศาลแล้วก็โครงการสุดท้ายที่พระองค์ท่านได้ทรงงานนะครับแล้วก็สร้างให้กับจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ทำให้ชาวจังหวัดจันทบุรีนั้นได้พ้นภัยพิบัติเกี่ยวกับในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงเพราะนั้นการจัดงานเนี่ยเราจัดในวันที่30พฤศจิกายนนะครับโดยได้รับความเมตตาจากท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับในฐานะเลขาธิการมูลนิธิพัฒนานะครับซึ่งได้ติดตามพระองค์ท่านเกี่ยวกับในเรื่องของทรงงานแล้วก็เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางพระราชดำริต่างๆนะครับมาเป็นประธานนะฮะมาเป็นประธานที่เปิดงานให้นะครับเราจัดงานถึงวันที่6ธันวาคมเพราะฉะนั้นในส่วนของในเนื้องานเนี่ยเราได้แนวนำแนวทางในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือได้รับความกรุณานะครับจากหลายๆโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ60นะครับโครงการแหลมผักเบี้ย
นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่สำคัญแล้วก็ยังมีชุมชนต่างๆนะครับจากหลายๆจังหวัดนะครับมาร่วมในส่วนของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเราก็ได้รับจากภาคีเครือข่ายร่วมกันก็คือในส่วนของสมาคมนำพีบ้านซึ่งจะนำในเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับหรือนวัตวิถีนะครับแล้วในส่วนของสมาคมสตรีอาสาพัฒนานะครับก็จะมาออกร้านซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังมีในเรื่องของกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นจากฟากฟ้าสู่มหานาทีนะครับโครงการผู้เฒ่าเล่าผู้เยาว์เขียนก็เป็นเชิงในเรื่องของวิชาการแลกเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นตรงนี้สิ่งที่สำคัญก็คือมันเป็นเรื่องของงานนิทรรศการซะส่วนใหญ่นะครับเรามีการประกวดในเรื่องของการอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์นะครับมีการแสดงของของน้องๆนะครับที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีเป็นหลักนะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเราต้องการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจริงๆนะครับแต่ว่าในส่วนของการที่เราจะมีการกระจายทุนเนี่ยเราไม่มีแต่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงมาบ้างนะครับผลิตภัณฑ์โอท็อปที่น้อมนำแนวทางไปบ้างนะครับมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่หลายหลายหน่วยงานหรือหลายองค์กรหรือหลายชุมชนนะครับที่นำแนวทางของพระองค์ท่านไปปฏิบัติใช้แล้วประสบความสำเร็จนะครับแต่เพียงแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็ได้ดำเนินการนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราได้รับเกียรติจากทางคณะสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะครับก็เป็นหลักครับสำหรับในการจัดกิจกรรมด้วยความจงรักและภักดีนะครับก็จะเชิญชวนนะครับชาวจังหวัดจันทบุรีทุกภาคส่วนทุกท่านทุกคนนะฮะเพราะว่าในส่วนขององค์การพันธุ์จังหวัดเนี่ยเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของน้องๆโรงเรียนเนี่ยนะครับก็อยากให้มาศึกษานะครับเกี่ยวกับคำสอนของพระองค์ท่านหลักการทรงงานแนวทางพระราชดำริต่างๆนะครับเพื่อไปใช้ในโรงเรียนนะครับหรือไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นตรงนี้ก็กราบเรียนชาวจังหวัดจันทบุรีทุกคนว่ามันเป็นงานของพวกเราทุกคนที่เราจะแสดงความจงรักภักดีอีกช่องทางหนึ่งนะครับคงไม่ได้ถือว่าองค์การเพียงแต่ว่าองค์การพันธุ์สวัสดิ์เราเป็นแม่งานเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยเรายังมีภาคีเครือข่ายนะครับจากส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นมูลที่ใช้พัฒนากองกิจการพลเรือนกองทัพบกนะครับกองกำลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราดนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วจะมีอีกเยอะครับนะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆกปรต่างๆเนี่ยเราร่วมกันนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับได้มาเยี่ยมชมในช่วงถ้าเกิดว่าสะดวกตอนเย็นแดดร่มลมตกแล้วเนี่ยนะครับก็ขอเชิญชวนมาเดินดูจับจ่ายสินค้าประเภทชุมชนนะครับอย่างน้อยเนี่ยเป็นการช่วยเหลือชุมชนที่เขามีจิตใจที่อยากจะพัฒนาตามแนวทางพระราชดำรินะครับค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะไปเที่ยวชมงานได้เลยนะคะงานจะจัดขึ้นวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคมนี้เองค่ะ